สพฐ.เตรียมความพร้อมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้2ทศวรรษสพฐ.วันที่13กันยายน2566ดร.เกตทิพย์สุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศระหว่างวันที่18ถึง20กันยายน2566ณสวนนงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมมีตติ้ง1ศูนย์ประชุมไนท์สวนนงนุชพัทยาค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่สวนนงนุชค่ะเป็นการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมการงานสพฐ2ทศวรรษที่น่าสนใจมากค่ะย้อนอดีตสู่ปัจจุบันอย่างสง่างามรวมทั้งผลงานที่มากมายของบุคลากรของเราชาวสพฐค่ะมีการร่วมกันวางแผนแล้วเกิดผลงานตรงจุดนี้เป็นการที่จะทำให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่เราได้ภาคภูมิใจร่วมกันทั้งที่กำลังจะเกษียณอายุและผู้ที่อยู่ในสพฐ.ผู้ที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องชื่นชมมากก็สวนนงนุชซึ่งให้อะไรมากมายทั้งแหล่งเรียนรู้รวมทั้งองค์ประกอบของการทำให้เกิดงานต่างๆและเครือข่ายอีกมากมายนะคะรวมทั้งผอ.เขตพื้นที่การศึกษาผอ.ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้อำนวยการสำนักหลายฝ่ายทั้งการสังเกตทั้งฝ่ายประเมินผลฝ่ายวิชาการฝ่ายเรียบเรียงคอนเทนต์ฝ่ายพิธีการการร่วมมือร่วมใจด้วยการทำให้เกิดความทุ่มเทงานตรงจุดนี้ท่านต้องไปพบกับความสำเร็จตรงจุดนี้อย่างภาคภูมิใจค่ะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณการซ้อมใหญ่ที่เราเห็นเลยว่าใกล้เคียงกับงานวันจริงมากมายค่ะติดตามชมกันได้เลยนะคะกับในการประชุมผอ.เขตพื้นที่การศึกษาและรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษาในวันที่18ถึง20กันยายนนะคะเดือนนี้ค่ะรอชมนะคะ